จูนะครับอยู่กับแอนนาคริปโชครับ12คำถาม3ตัวเลือก10วินาทีในการตอบแล้วก็แข่งขันในรอบนี้ครับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทมาเลยรอบบ่าย2ครึ่งแบบนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะฮะใครที่ตอนนี้อยู่ที่ทำงานพักกันแป๊บนึงครับหยิบโทรศัพท์ต่อสัญญาณ Wi-Fi 4G ให้ไวเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเล่นกันเงินรางวัล 5,000 บาทในรอบนี้นะครับพี่หลงบอกเลยว่าได้ผู้สนับสนุนใจดีฮะคุณรู้จักแอปพลิเคชันฟังใจกันหรือเปล่าหรือเคยเข้าไปดูฟังใจกันไหมเขาเป็นอาณาจักรเพลงไทยที่ฟังได้แบบไม่จำกัดว้านะฮะสนับสนุนเงินรางวัล 5,000 บาทในรอบนี้เดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักกับฟังใจแล้วเรากลับมาเล่นเกมข้อที่1กันตอนนี้ไปพบกับฟังใจก่อนเลยนะครับฟังได้ไม่จำกัดครับผมขอบคุณฟังใจด้วยนะฮะอาณาจักรเพลงไทยฟังได้แบบไม่จำกัดใครที่อยากฟังเพลงแนวใหม่ๆหรืออยากฟังเพลงแนวอินดี้ลองเข้าไปฟังกันได้นะครับมูลค่า 5,000 บาทในวันนี้12ข้อ900กว่าคนพร้อมมั้ยจ๊ะไหนดูรายชื่อครับแบ็ควิดีโอมาแล้วแอนนาสวัสดีฮะวรยาคุมกำเนิดเสียจ๋อมาแล้วนรัตน์สวัสดีด้วยนะฮะในเจทานนอตสไปเดอร์แมนทีม AV มาแล้ว GFT สวัสดีด้วยเอาละฮะน้องเมียพี่หลงเห็นแล้วนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามที่เอาแบบง่ายๆก่อนอยากให้ทุกคนได้ไปถึงแจ็คพอตนะฮะเอาแจ็คพอตให้แตกในวันนี้วันอังคารแบบนี้เริ่มด้วยเงิน 5,000 บาทกับคำถามข้อที่1พี่หลงถามว่าน้ำตาลโตนดเป็นน้ำตาลที่ได้จากต้นใดครับคุณรู้หรือไม่น้ำตาลโตนดได้มาจากต้นมะม่วงก็ไม่น่าจะใช่นะฮะต้นยางพาราก็น่าจะดีโอ้พูดถึงต้นมะม่วงนะฮะ เห็นช่วงนี้ใช่ไหมเขามีเทศกาลจัดข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหจัดเป็นโต๊ะจีนเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยเสียดายของมากเลยไม่ชวนคนไทยไปกินนะถ้าเกิดชวนพวกเราไปกินอย่างน้อยข้าวเหนียวมะม่วงมันจะได้หมดใช่ไหมครับนี่ไปเลี้ยงชาวจีนไงโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงเหลือเต็มเลยนะฮะเอาเป็นว่าข้อนี้กลับเข้ามาน้ำตาลโตนดเป็นน้ำตาลที่ได้จากต้นใดคำตอบที่ถูกต้องคือต้นตาลโตนดนั่นเองข้อหนึ่งถูกต้องอลินบอกว่างบ7ล้านเลยฮะเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงงบ7ล้านเลยเหรอโอ้ใช้งบเขาเรียกอะไรฮะใช้ภาษีที่พวกเราช่วยกันจ่ายนะฮะกับการเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงชาวจีนนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อการท่องเที่ยวก็แล้วกันนะครับเราอย่าไปแซวเยอะเดี๋ยวรายการเราจะถามไม่ถึงข้อ12นะครับลุยกันต่อกับคำถามข้อที่2ครับข้อนี้เกี่ยวกับละครซิทคอมนะครับผมเชื่อว่าในยุค90ยุคแบบคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเคยดูพวกเราเองก็น่าจะเคยดูพี่ดงถามว่าพวกคุณเนี่ยรู้จักละครเรื่องบางรักซอย9กันใช่ไหมแต่รู้หรือไม่ว่าละครซิทคอมเรื่องบ้านนี้ที่บางรักเป็นการนำละครเรื่องใดมาเล่นร่วมกันครับมาเลยฮะรีบตอบครับฮะจิดาภัทรสุดสวยสวยสุดบอก XP กินข้าวเหนียวมะม่วงงานของ อาจารย์ป้อมนะครับผมได้ฮะ บ้านนี้ที่บางรักเป็นการนำละครเรื่องใดมาเล่นร่วมกันบางรักซอย9กับบ้านนี้มีรักหรือว่าจะเป็นบางรักซอย9และเป็นต่อไม่น่าจะตอบผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1ถูกต้องบ้านนี้ที่บางรักนะครับ799คนก็จะเป็นการนำละครซิทคอมเรื่องบางรักซอย9นะฮะมาเล่นร่วมกับละครเรื่องบ้านนี้มีรักนั่นเองนะฮะก็เป็นของ Exact แล้วก็ Scenario ที่เขาเอาผสมผสานกันนะครับเป็นแนวแบบตลกสนุกสนานนะครับใครที่ตามดูมาตลอดก็จะอินนะอินกับตัวละครที่อยู่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัด
เพชรบุรีครับเอาในเพชรบุรีนะไม่เอาถนนเพชรบุรีนะครับอำเภอใดที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี1อำเภอฝาง2อำเภอบ้านแหลมและ3อำเภอศรีราชาตอบได้ไหมตอบได้ไหมรีบตอบเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าอำเภอบ้านแหลมนี้นะฮะหรือว่าอำเภอฝางนะครับเป็นที่คุ้นเคยชื่อเนี่ยคุ้นเคยมากแต่ข้อไหนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีคำตอบที่ถูกคือข้อที่2ถูกต้องอำเภอบ้านแหลมนะครับ864คนตอบถูกในข้อนี้นะฮะอำเภอนี้นะครับได้รับพระราชทานนามนะครับว่าอำเภอบ้านแหลมนะครับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในอำเภอที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ผมอยากจะไปเยือนมาก okay. นะฮะที่เพชรบุรีก็น่าจะเป็นบรรยากาศขึ้นเขาหน่อยไหมเที่ยวในเขานอนในเต็นท์นะฮะไปกัน2คนโอ้โหฟินสุดๆนะครับวรยาคุณมเนอร์บอกว่าพี่โดมานี่เลยจังหวัดเลยฮะโอ้ไปมาแล้วจังหวัดเลยนี่พี่โด่งไปขึ้นนู่นเลยภูกระดึงอ่ะซำแฮกอ่ะซำแฮกซำหอบซำหืดอ่ะเราเดินไม่เดินไปประมาณโลนึงโอ้โหหอบแฮกกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะพาไปแล้ว3ข้อลุยกันต่อกับคำถามข้อที่ 4-5,000 บาทครับเป็นคำถามเกี่ยวกับพี่บอยโกศิยพงศ์ครับผมถามว่าบอยโกศิยพงศ์ชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับมาเลยฮะบอยทกลเกียรติบอยอนุวัฒน์หรือบอยชีวินครับเอาบอยโกศิยพงศ์นะครับนักแต่งเพลงนักร้องโปรดิวเซอร์ผลิตเพลงแนวแบบว่า R&B okay. แล้วก็เคยบริหารค่ายเพลงแบบ Bakery Music นะครับทุกวันนี้ก็ทำเพลงเป็นค่ายเพลงของตัวเองนะฮะก็อยู่ในค่ายเพลงที่เรียกว่า Love Is เอาละคำตอบที่ถูกนะครับบอยโกศิยพงศ์มีชื่อจริงว่าทีมมือลั่นไปเนี้ยถูกหรือเปล่าฮะคำตอบคือข้อที่3ถูกต้องครับชีวินนะครับโอ้โหมีคนตอบผิดเยอะเลยอ่ะเนี่ยบอยโกศิยพงศ์หลายคนไปตอบบอยทกลเกียรตินะครับพี่บอยทกลเกียรตินี่เป็นExact ดีอยู่ช่องวันนะฮะก็เป็นผู้จัดละครนะครับแล้วก็กำกับละครเวทีนะครับแต่บอยโกศิยพงศ์เนี่ยชื่อจริงคือคุณชีวินโกศิยพงศ์นะฮะโอ้โหข้อนี้แหกโค้งกันเยอะเลยทีเดียวนะครับบอยพีชเมกเกอร์ก็มา นะครับเทไม่ได้เลยนี่เนี่ยไปบอยทกลเกียรติกันเยอะเลยพวกเราอ่ะบอยทกลเกียรติเขาอยู่ช่องวันนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับละครเวทีอะไรพวกนี้นะฮะผ่านไปครับข้อนี้บอยโกศิยพงศ์มีคนรอดชีวิตอยู่160คนเท่านั้นเองกับคำถามข้อที่5ถามว่าเอาดีๆนะฟังดีๆนะครับ 5,000 บาทจากฟังใจครับถามว่าอารมณ์โพหารรัตนกุลเป็นนักร้องนำวงดนตรีใดครับตอบดีๆนะครับอารมณ์โพหารรัตนกุลเป็นนักร้องนำของวงดนตรีใดใบ้ให้ว่าเป็นชื่อของคุณคัตโตะครับ โอ้ยใบให้ช้าเลยพี่โด่งโอ้ยเนี่ยหลายคนเจนบอกลิปตา 100% ครับลิปตาส่งมาฮะแทนลิปตานะครับวริยาคุมเนอร์บอก1เอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันดีกว่าอารมณ์โพหารรัตนกุลชื่อนี้นะครับเป็นชื่อจริงของคุณคัตโตะนึกหน้าคัตโตะไหมถ้านึกหน้าคัตโตะไม่ออกเขาเป็นอดีตแฟนของน้องเบียร์เดอะวอยซ์นะฮะหลายคนก็บอกว่าอ๋อเบียร์เดอะวอยซ์อ่ะพี่หลงที่ชอบใส่ชุดโชว์เซ็กซี่ถ่ายรูปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วนะฮะเขาเป็นอดีตคนรักเก่ากันนะครับแล้วก็อารมณ์โพหารรัตนกุลเนี่ยก็คือนักร้องนำของวงลิปตาถูกต้องใช่ไงเป็นอดีตแฟนไงก็พี่โดมบอกว่าเป็นอดีตแฟนของพี่คัตโตะนะฮะกับน้องเบียร์เดอะไวน่ารักนะตอนที่เขาจีบกันน่ารักผมจำได้มีอยู่วันนึงที่มันเป็นของขวัญวันเกิดหรือวันวาเลนไทน์นี่แหละที่คัตโตะเนี่ยเขาเขียนเป็นการ์ดนะบอกว่าให้น้องเบียร์เดอะไวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้1ที่เลือกมาได้เลยไม่รู้ได้เบียร์ได้เลือกหรือยังนะครับแมงจูบอกว่าเบียร์มีแฟนใหม่แล้วครับโอ้โหมีแฟนกันเร็วจังเลยนะฮะผีน่ะไม่ใช่คนแบบดีด้วยคิดถึงพี่ดวงจังเลยผ่านไปแล้ว5ข้อป่ะลุยกันต่อกับคำถามข้อที่6ครับเป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศชาติไทยเราบ้างดีกว่าผมถามว่าดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกอะไรครับมาเลยเอาล่ะมาเลยฮะ1ดอกราชพฤกษ์2ดอกบัวไว้ไหว้เจ้า3ดอกมะลิไว้ไหว้แม่ดอกประจำชาติไทยคือดอกอะไรนะครับหลายคนน่าจะรู้ดอกนี้จะมีสีเหลืองนะน้องๆ นะคือจะมีสีเหลืองแล้วก็
ชาวอีสานเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าดอกคุณคนอีสานนี่จะเอิ้นดอกราชพฤกษ์ว่าดอกคุณก็จะใส่ในเวลาวันสงกรานต์จังสิแม่ฮู้จักบ่ดอกคุณน่ะพวกเขาฮู้จักบ่โอ้นี่มาเป็นสำเนียงอีสานเลยนะเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะครับดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกสีเหลืองอร่ามขนาดนี้เป็นดอกไหนไปไม่ได้นอกจากดอกคูนถูกต้องครับผมถูกต้องอ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีเคนนิตาบอกครับบอกว่าเป็นคนอีสานตีแม่นแล้วครับมาจากภาคอีสาน 100% เลยนะครับเดินทางมาผ่านโคราชผ่านสระบุรีกว่าจะมาถึงกรุงเทพนะครับเด้อมาลุยกันต่อกับคำถามข้อที่7ครับผม ข้อที่7แล้วนะฮะมาครึ่งทางแล้วนะฮะนี่หลายคนบอกว่าพี่โด่งกลับ101บ้างเปล่าเนี่ยรู้เลยว่าพี่โด่งเป็นคน101นะครับถามครับข้อที่7ครับโพแทสเซียมไนเตรตคือสิ่งใดต่อไปนี้ครับ1กรรมฐาน2เกลือและ3ดินประสิวครับมาเลยฮะพี่โด่งครับว้าวพี่โด่งเด็กโคราชแหละฮะน้องแพงไม่ใช่สำเนียงพี่โด่งเป๊ะมากนะครับพี่โด่งผ่านโคราชก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพเนี่ยพี่ต้องนั่งรถจาก101นะครับมาโคราชขอนแก่นสระบุรีแล้วก็มาเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับนะครับถามข้อที่7โพแทสเซียมไนเตรตมันคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือโด่ง LA น้องแพงของ101อ๋อไม่ใช่ครับคำตอบที่ถูกคือดินประสิวข้อที่3ถูกต้องหลายคนบอกว่าพี่โด่งเป็นหนุ่มบุรีรัมย์แหละจ้าอ๋อไม่ใช่นะครับบุรีรัมย์นี้เป็นทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสายฟ้าใช่ไหมปราสาทสายฟ้าไม่ใช่พี่โด่งนี้มาจาก101ถูกต้องแล้วนะฮะเฉยโน้แฟนพิธีก็บอกไว้แล้วนะจ๊ะลุยกันต่อฮะคำถามข้อที่8มาเกินครึ่งทางแล้วฮะ 5,000 บาทในวันนี้ใครจะได้เงินรางวัลของฟังใจไปกับคำถามที่ถามว่าอ่าวใดต่อไปนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินเดียครับตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินเดียคืออ่าวอะไรครับเบงกอลอ่าวไทยหรืออ่าวฮัดสันครับรีบตอบรีบจบรีบกดให้ตอบนะครับยังไงก็ต้องรีบเพราะ10วินาทีครับพี่โด่งครับอ่ะละเสียจ๋อ XP บอกเป็นหุ่นก้อนไก่รีบไปหาหมอเลยนะฮะเสียจ๋อฮะคุณต้องรักษาให้หายนะครับกินยาทายาและพบแพทย์โดยด่วนนะครับ okay. อย่าเอาไปลามปามให้คนอื่นเขานะครับอ่ะละคำตอบข้อนี้อ้าวได้ต่อไปนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินเดียคำตอบที่ถูกคือข้อที่1ถูกต้อง549คนนะฮะไม่ธรรมดางานนี้มาแล้ว500กว่าคนลุยกันต่อกับคำถามข้อที่9นะจ๊ะเสียจ๋อรักษาด้วยนะครับผีนะไม่ใช่คนบอกอังกอร์นะฮะอังกอร์นี่เป็นละครที่พี่โด่งเล่นแล้วนะจ๊ะผ่านไป8ข้อเหลือคำถามอีก4ข้อเท่านั้นกับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทถ้าเกิดพร้อมแล้วคำถามผมจะไอด้วยคำถามข้อที่9ถามว่าสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรกที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์คือสะพานอะไรครับง่ายมากข้อนี้ไม่ต้องใบก็ได้นะหนองคายกับเวียงจันทน์มันคือไทยข้ามไปลาวอ่ะมันควรจะเป็นสะพานอะไรอ่ะเป็นสะพานแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรกนะครับที่สามารถขับรถระหว่างเมืองไทยไปเมืองลาวหรือประเทศไทยไปประเทศลาว คำตอบที่ถูกคือเอาละฮะคำตอบที่ถูกคือข้อที่2สะพานมิตรภาพไทยลาว1นะครับถูกต้อง เป็นไงตอบถูกไหมจ๊ะ XP ไม่น่าตายเลยนะXP รักอิงบอกสะพานเหลืองนะฮะสะพานเหลืองนี้อยู่ตรงแถวนี้เองเนี่ยสะพานเหลืองอยู่แถวพระราม4นะฮะใกล้ๆกับวัดหัวลำโพงใกล้ๆกับหัวลำโพงอ่ะตรงนั้นน่ะจะเรียกว่าสะพานเหลืองนะครับพี่โด่งจัดรายการเสร็จแล้วรีบกินยาด้วยนะคะได้เลยค่ะเสียงแหบด้วยใช่ไหมครับมาผ่านไปแล้ว9ข้อ590คนกับคำถามข้อที่10ถามว่าข้อที่10แล้วนะครับพี่โด่งถามว่ากัมมถันเป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ใดครับเอาล่ะใครตอบได้10วินาทีนะครับ 1S 2K 3Y เรียกรวมกันว่า KY ไม่ใช่ดิเรียกรวมกันว่า S K หรือว่า Y ลองตอบดูฮะคืนนี้ไม่ล็อกห้องเหมือนเดิมนะคะพี่โด่งโอ้ขอบคุณมากครับน้องเมียพี่โด่งครับเฮ้ยอันตรายน้องเมียพี่โด่งล็อกห้องด้วยเผื่อมีใครเดินผงเดินผ่านแล้วเปิดเข้าไปแล้วน้องเมียพี่โด่งนอนอยู่เดี๋ยวมัน
แอนบอกว่าเสื้อสวยมากเลยครับพี่โด่งครับได้ฮะเดี๋ยวจัดให้นะฮะคุณแม่ลูก2ผัว4บอกว่าอยู่หลังพี่โด่งค่ะสะพานเหลืองเฮ้ยจริงเหรอเออนะฮะผีไม่ใช่คนบอกพี่โด่งหล่อลื่นครับขอบคุณด้วยนะฮะลื่นปลื้ดเลยทีเดียวอ่ะละ2ข้อสุดท้าย 5,000 บาทกับคำถามข้อที่11ถามว่าสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของประเทศไทยคืออะไรครับมาเลยครับสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของประเทศไทยคือสะพานอะไร1สะพาน2หอ2สะพาน3หอ3สะพานพระราม6มันไม่น่าจะหออะไรเนี่ยนะฮะ2หอก็ไม่น่าจะใช่3หอก็ไม่น่าจะดี4หอก็ไม่น่าจะใช่แต่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อนี้ไปให้ถูกนะ 5,000 บาทแล้วนะครับข้อนี้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกคำตอบที่ถูกต้องคือสะพานพระราม6ข้อที่3ถูกต้องเก่งมากครับเก่งมากฮะสุดยอดครับแอนนาควิชโชของเรา583คนไปต่อกับข้อสุดท้ายแล้วคำถามข้อสุดท้ายนี้เป็นคำถามตัดสินเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทในวันนี้พร้อมไหมเอาให้ถูกนะตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตนะครับที่ยังไม่แหกโค้งยังไม่เสียหลักอยู่766คนทำให้ผมชื่นใจได้ไหมตอบให้ถูกให้หมดเลยนะฮะเอาให้ถูกให้หมดกับคำถามข้อนี้ครับใบให้ก่อนนะครับว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศลาว okay. ใบให้ก่อนนะใบให้ก่อนนะเป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศลาวเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยเอาให้ถูกเอาให้แจ็คพอตมันแตกเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทเฮ้ยไทยผสมอีสานมากเลยเราตอนนี้ถามว่าประธานคนแรกของประเทศลาวหลังเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐคือใครครับมาเลยครับพันเอกบุญหยางวรจิตหนูฮักภูมิสวรรค์หรือเจ้าสุภานุวงศ์ครับเร็วๆๆๆๆๆเร็วๆๆๆ10นาทีเร็วเร็วตอบให้ถูกครับเอาให้ถูกหมด 5,000 บาทในวันนี้พร้อมที่จะแจกให้พี่น้องชาวลาวและชาวไทยแล้วคุณสิได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้บ่ 5,000 บาทพร้อมแล้วเฉลยนะครับเฮ้ยสำเนียงมันปนเปกันมากเลยตอนนี้เอาล่ะประธานคนแรกของประเทศลาวหลังเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐนั่นก็คือ 5,000 บาทนะครับเฉลยแล้วนะฮะ 5,000 บาทนะครับคำตอบที่ถูกคือเจ้าสุภานุวงศ์ข้อที่3ถูกต้องโอ้โหน้องเจนบอกเสียงในฟิล์มก็มาด้วยแม่นละฮะเราต้องพี่น้องชาวไทยและชาวลาวฮะเราต้องใช้ภาษาได้ด้วยกันนะครับคำตอบนะครับเจ้าสุภานุวงศ์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เขาเป็นประธานสุภานุวงศ์เนี่ยคุณเนี้ยเขาเกิดเมื่อวันที่13นะครับที่เมืองหลวงพระบางนะครับแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบางด้วยแล้วก็เป็นประธานคนแรกนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐนั่นเองฉะนั้น230คนในวันนี้คุณคือผู้โชคดีตอบถูกในข้อที่2รับเงินรางวัลกันไปคนละ21บาทจุด74สตางค์โอ้โหน้องแพงเสียดายมากแพงตอบอะไรฮะแพงตอบอะไรอ่ะตอบ2ไปเหรอโอ้โหหนูฮักภูมิสวรรค์นะฮะแม่น่าเสียดายจี JFT ตอบอะไรฮะ JFT แฮร์รี่แนทบอกโอ้โหแจ็คพอตแตกพร้อมพี่โด่งเลยนะฮะน้องแพงน่าเสียดายมากไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเล่นกันใหม่นะครับเรายังมีแจกกันอยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ช่วงเวลาดีๆเจอนะครับพี่ทีพี่โด่งเจ๊อิงเจอกันได้นะมีเที่ยงครึ่งบ่ายสองครึ่งนะฮะกับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทเล่นจริงถูกจริงแจกจริงนะครับขอดูชมหน้าผู้โชคดีก่อนเลยครับกัปตันมาเวลยินดีเราจะมีหน่วยเอาเงินไปมอบครับโอนเงินให้กับพวกคุณเข้าสู่บัญชีที่พวกคุณลงทะเบียนไว้ทุกวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับฉะนั้นเล่นสะสมเงินกันให้เยอะๆรับรอง
ได้เงินแน่นอนนะจ๊ะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครับโอ้โหวันนี้เวลาหมดแล้วเกินมา1นาทีด้วยเจอใหม่วันพรุ่งนี้กับแอนนาควิชโชว์วันนี้พี่รงลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เดี๋ยวไปกินยาก่อนนะจ๊ะแก้ไอ